อืมโอเคโอเคก็นี่เป็นรางวัลอันนี้อาจารย์เห็นสไลด์ใช่ไหมครับเห็นครับเห็นครับเห็นโอเคครับผมผมเริ่มเลยนะไม่ถามแล้วนะฮะก็ผมก็ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเป็นรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาในคณะในแขนงของนักผู้บริหารนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็จริงๆก็เพิ่งจะได้ลง Facebook ของตัวเองเพื่อจะไปการทางมหาลัยด้วยนะครับก็ขนมให้มาดูที่ขวามือนี้ครับก็เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในชีวิตอันงานหนึ่งนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยเป็นงานเชิดชูเกียรติที่เป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆของชาวมหาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทุกๆคนนะครับอันนี้คือผมนะฮะตรงกลางนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นรูปกับท่านคณบดีแล้วก็มีศิษย์เก่าอีก 2-3 ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในวันเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่านคณบดีของเรานะครับของคณะนะครับของคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็ประวัติของพี่แพทนะจะเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆก็คือหลังจากที่จบจากมหาลัยแบบเร็วๆแล้วกันนะผมก็พี่ก็ไปเริ่มงานที่บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็มีบริษัท Standard Chartered Bank นะครับถ้าเราเห็นอยู่ทางขวามือนะครับก็จะเป็นสนับStandard Chartered Bank ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันยังไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษนะครับหลังจากนั้นพี่ก็ไปจอยบริษัท Burger King Thailand นะครับที่เรารู้จักกันในนามของBurger King นะครับก็เปิดร้านอยู่ทั่วไปในประเทศไทยอยู่ประมาณสัก100กว่าสาขานะครับหลังจากนั้น Burger King ปุ๊บพี่ก็ลาออกไปอยู่ที่บริษัท Boots Retail ประเทศไทยนะครับก็ Boots ก็อย่างที่บอกนะก็เป็น Pharmaceutical นะครับขาย Skin Care นะครับเป็นในฝ่ายของ Operation นะครับคือฝ่ายปฏิบัติการนะครับตั้งแต่เปิดร้านปิดร้านกำไรขาดทุนนะครับการเทรนการอะไรทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นคนจัดการกับบริษัท Boots ทั้งหมดเป็นบอร์ดเป็นกรรมการของบริษัท Boots หลังจากนั้นก็กลับมาที่ Burger King อีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเข้าออกไปแล้วเข้านะครับไปอยู่ที่ Boots 3ปีแล้วกลับมาที่ Burger King อีกรอบหนึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้าแบรนด์เลยทีนี้เป็น General Manager ของ Burger King นะครับแล้วก็อยู่ Burger King มาได้สักประมาณ 7-8 ปีนะครับก็ต่อจาก Burger King ก็ไปที่ Minor Food ซึ่งมันเป็นบริษัทเดียวกันนะอันนี้มันเป็นเครือเดียวกันก็คือเป็น Minor Food เนี่ยก็เป็นบริษัทแม่ที่ดูแลทุกๆแบรนด์พี่พัฒน์จากเบอร์เกอร์คิงที่ดูแลแบรนด์เดียวตอนนี้พี่พัฒน์โปรโมทไปเป็น COO นะครับคือ Chief Operating Officer นะครับคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Minor Food นะครับก็ดูแลทุกแบรนด์เลยใน Minor Food อย่างที่เราบอกก็คืออย่าง The Pizza Company Svensson Sizzler Bonchon นะครับ Svensson Dairy Queen Burger King นะครับก็แบรนด์ใหญ่ๆ The Pizza Company นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมด11แบรนด์ที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้โตมาที่ Curry Express นะครับก็ล่าสุดปัจจุบันเนี้ยนะครับอยู่ที่ Curry Express ได้ประมาณสัก5เดือนแล้วนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงงานครั้งใหญ่โอเคสไลด์นี้มันบอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างที่พี่เห็นนะพี่ว่าน่าจะเป็นตัว sharing อันแรกเลยก็คือว่าถ้าพวกเราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันมี product ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับจากบริษัทขายน้ำมันเอางี้แล้วกันเริ่มต้นเลยของพี่เนี่ยพี่จบจากคณะสถิติเอกวิทยาศาสตร์นะครับเราจบในแขนงหนึ่งแต่เราก็มาทำงานในแขนงที่ใกล้เคียงหรืออาจจะไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำไปในแต่ละบริษัทนะครับไม่ได้บอกว่าการเรียนรู้ในมหาลัยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้องทุกอย่างที่พี่ได้ทุกวันนี้นะครับก็คือเกิดจากการเรียนจากคณะสถิตินะครับเป็นคนที่มีตรรกะเป็นคนที่มีวิธีการคิดที่เป็นระบบนะครับจากคณะสถิติที่เป็นคนสอนอยู่นะครับเพราะนั้นบริษัทน้ำมันบริษัทการเงินบริษัทขายสกินแคร์บริษัทขายอาหารบริษัททำโลจิสติกโปรดักต์ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่มันมีสิ่งคล้ายๆกันที่ทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันก็คือต้องมีทักษะมีสกิลบางอย่างที่ในการ manage แล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมถึงพี่พัฒน์สามารถที่จะทำธุรกิจในขณะที่มีโปรดักต์ที่ไม่เหมือนกันพวกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ถ้าเราจบจากสายสถิติเราก็ต้องไปอยู่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นอะไรเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่อายุ23จนอายุ60ก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์ตลอดชีวิตบางครั้งการคิดแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ถูกจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกยุคปัจจุบันนะครับก็ใครที่คิดว่าเอ้ยตัวเองไม่ชอบหรือไม่เหมาะกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมาไม่ใช่เรื่องผิดเลยจริง
การเลือกจากเรียนมหาลัยครั้งแรกครั้งเดียวไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำตามชีวิตเราด้วยวิธีการแบบนั้นตลอดเวลาอันนี้คือบทเรียนข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องหัดมีไปแล้วไงครับผมช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับคนที่ฟังอยู่นะครับมีเสียงแทรกเข้ามานะครับโอเคนี่ก็คือปัจจุบันนี้นะครับที่พี่พัฒน์อยู่ในมหาลัยนี้อยู่ใน Curry Express ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนในตลาดอาหารก็เป็นคนตื่นเต้นพอสมควรว่าเฮ้ยอยู่ดีๆคุณแพทริกนะครับซึ่งเคยอยู่ Minor Food ดูแลฟู้ดดูแลบริษัทไม่ดูแลอาหารที่เป็นบริษัทที่เกือบจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกันนะที่เป็นรีสอร์ทนะครับอยู่ดีๆทำไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในวงการโลจิสติกครับผมเรามาดูกันว่าอะไรบ้างนะครับที่พี่อยากจะแนะนำนะครับแล้วก็สื่อสารให้กับพวกเราทุกคนนะครับถ้าพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับแต่ว่าพี่ก็ถือว่าพี่ก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันมาจากหนึ่งแน่นอนมันมาจากการศึกษา education เป็นเรื่องแรกเลยนะครับคือจุดแรกเลยของชีวิตพวกเราคือต้องมาจาก education ที่ดีซึ่งมหาวิทยาลัยเราเป็นคนจัดมอบให้เราและไม่ว่าจะคณะฟิสิกส์ไบโอเคมีนะครับวิทยาศาสตร์ศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีคณะใหม่ๆมีเอกใหม่ๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดของคณะเราคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของ background กับ experience นะครับซึ่งจะต้องเป็นตัวเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียวการเรียนเก่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับมันการรวมกันระหว่าง education คือการศึกษา background ที่ดีแล้วก็ experience ที่ดีเนี่ยมันคือการสร้าง skill ภาษาอังกฤษพี่ไม่ต้องทับพี่ไม่แปลแล้วกันนะพี่ถือว่ามันใช้คำว่าสกิลแล้วกันนะเพราะทุกบริษัทก็ใช้แบบเดียวกันแต่ภาษาไทยมันแปลว่าทักษะนะครับทักษะนะครับมนุษย์เราต้องมีทักษะในการทำงานนะครับแล้วเรามาดูกันว่าทักษะที่เราจำเป็นจริงๆในการดำรงชีวิตต่อไปนี้มีอะไรบ้างใครไม่มีข้อไหนเดี๋ยวบอกพี่จะมีแค่ 2-3 agenda วันนี้คือทักษะที่มีความจำเป็นที่เป็นเบสิกทักษะที่ทุกคนทุกมนุษย์จะต้องมีถ้าจะเริ่มต้นเข้าไปอยู่ในวงการของการทำงานไม่ว่าจะเป็นทำงานที่ออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นทำงานที่บ้านไม่ว่าจะเป็นทำงานส่วนตัวเป็นสตาร์ทอัพเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นคอร์เปอเรทหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีสกิลดังต่อไปนี้พี่พัฒน์ขอโชว์สกิลแรกเลยละกันนะแบบเร็วๆเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูไปเราจะไปขยี้เรื่องสกิลอย่างอื่นกันในอนาคตเราเรียกว่า learnability คือข้อหนึ่งนะครับก็คือสกิลของการเป็นอะไรอ่ะเป็นการเรียนรู้นะครับอย่าคิดว่าการเรียนรู้มันจบที่มหาลัยนะครับการเรียนรู้มันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆหลังจากที่คุณก้าวเท้าออกจากมันเริ่มต้นอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คุณก้าวเท้าออกมาจากมหาลัยนะครับคุณจะได้เรียนรู้จริงๆในโลกของความเป็นจริงในโลกของในมนุษย์เรานะครับเพราะนั้นทักษะแรกที่เราจะต้องมีคืออย่าทำตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วต้องเป็นน้ำปิ่มๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อที่1 นะครับเรื่องของ learnability เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคือต้องเรียนรู้ให้ได้ตลอดเวลาทักษะข้อแรกทักษะข้อที่2ก็คือของ resilience คือล้มแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทำงานต่อได้ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะครับไม่ใช่แบบล้มแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้ากันไปเลยชีวิตนี้หนูไม่เอาอะไรอีกแล้วนะครับผิดพลาดจากงาน2ครั้งกลายเป็นแบบว่าชีวิตนี้มันเซ็งไปหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าทักษะตรงเนี้ยบางคนผ่านไปได้แบบไม่ต้องสอนบางคนเจอแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งชีวิตมันดูหดหู่ชีวิตมันดูแย่ไปหมดเลยไม่ได้แล้วต่อไปนี้นะครับยิ่งโลกหลังโควิดภาวะหลังโควิดหรือโลกใหม่ในอนาคตถ้าคุณไม่มี resilience นะครับคุณจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นขอให้ข้อที่2เนี่ยจริงๆพี่ทำเป็นแอนิเมชันนะมันควรจะขึ้นมาทีละหัวข้อไม่รู้ทำไมวันนี้มันขึ้นมาพร้อมกันนะครับจะได้แต่ว่าทุกคนก็โฟกัสในสิ่งที่พี่พูดแต่ละหัวข้อละกันข้อที่3สำคัญมากเป็น agility นะครับแล้วอยากจะให้ทุกคนจำคำนี้เอาไว้agility หรือ agile เนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรมันถ้าเรียกอะไรการ flexible อะไรบางอย่างการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับโครงสร้างหรือวิธีการแบบเดิมๆสามารถที่จะทำงานได้อย่างหนึ่งใน3วันที่ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนไปเลยอีกแบบนึงนะครับคือสามารถที่จะ agile ได้มากไม่ใช่
บางคนเนี่ยจะติดการยึดติดมากๆยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเออมันเป็นปัญหาของเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะฉันจะต้องแก้ปัญหาโดยวิธีแบบเดิมๆซึ่งการแก้ปัญหาวิธีแบบเดิมๆแล้วต้องการ different result หรือผลลัพธ์แตกต่างเนี่ยในภาษาของพี่พัดเรียกคำว่า stupid นะ stupid แปลว่าโง่นะครับคือคุณอยากได้อะไรทุกอย่างเต็มไปหมดเลยในชีวิตนี้คุณอยากได้เงินเดือนมากขึ้นคุณอยากได้ค่าครองชีพที่ดีสถานการณ์เป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่คุณทำทุกอย่างในน้องๆทำทุกอย่างในที่ผ่านมาเป็นแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงตื่น9โมงเช้าก็ตื่น9โมงเช้าเหมือนเดิมวันเสาร์อาทิตย์ตื่นเที่ยงก็ตื่นเที่ยงเหมือนเดิมนะครับอยากลดความอ้วนนะครับอยากลดน้ำหนักนะครับก็ยังทานอาหารเหมือนเดิมกำลังกายไม่ออกแต่ต้องการพรุ่งนี้เดือนหน้าฉันจะต้องน้ำหนักเหลือ50นะครับแต่ทุกอย่างพฤติกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมไปหมดนะเขาเรียกว่า stupid นะครับอย่าทำนะครับข้อที่3คือต้องมีอาจาวที่ดีข้อที่4เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วพี่ว่านี่เป็นเสน่ห์ของความเป็นเด็กมสวเด็กมสวเนี่ยนะมันมี collaboration อะไรบางอย่างที่ถูกสอนเกิดขึ้นในมหาลัยกันขณะที่เราไม่รู้ตัว collaboration คือการทำงานร่วมกันนะครับการที่มี ability ที่จะทำงานให้ผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันนะครับคือการ collaborate กันนะครับก็อันนี้เป็น4 skill แรกนะครับที่อยากจะบอกว่าทุกคนต้องมีนะครับอีก5 skill นะครับอีก5 skill ที่ต้องมีคือ verbal communication คือการสื่อสารภาษาไทยการสื่อสารภาษาอังกฤษการสื่อสารที่จะต้องสามารถที่จะเป็นเสียงออกมาให้ได้นะฟังดูมันดูง่ายมากเลยพี่แพทพูดเรื่องอะไรหนูก็พูดเป็นมาตั้งแต่นะครับหมูก็พูดเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่เชื่อพี่นะมันเป็นทักษะที่สำคัญจริงๆมันเป็นสกิลที่สำคัญจริงๆเมื่อกี้พี่ได้ฟังอาจารย์2ท่านแรกนะครับที่เขาก็พูดนะครับเรื่องทักษะการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตบางคนเก่งมากเรียนจบเกียรตินิยมพูดไม่เป็นเยอะมากพูดไม่ถูกเยอะมากนะครับพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่5เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆข้อที่6นะครับก็คือเรื่องของ written communication คือทักษะการเขียนนะครับพูดได้ต้องเขียนเป็นด้วยนะครับใครพูดเก่งเขียนไม่เป็นไม่สามารถบันทึกหรือบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือได้ก็ไปเรียนรู้วิธีการเขียนซะสกิลทุกอย่างที่พี่พัฒน์พูดวันนี้เป็นสกิลที่สามารถที่จะพัฒนาได้นะใครที่ไม่มีจดเอาไว้ว่าตัวไหนที่เราไม่มีแล้วก็จะต้องพัฒนาสกิลตรงนั้นกลับมาให้ได้นะครับ verbal ไม่ดีพูดจาไม่ดีไปเรียนมีคอร์สต่างๆในการสื่อทักษะในการสื่อสารเรื่องของ verbal เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทักษะในการเขียนแม้กระทั่งทุกวันนี้พี่พัดยังต้องฟังต้องเขียนต้องหัดเขียนทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเพราะมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในทุกบริบทของการถูกโปรโมทขึ้นไปทักษะในการพูดในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่เราเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นมาเป็นเมนเจอร์ขึ้นมาเป็นเจเนอเรลเมนเจอร์ขึ้นมาเป็นชิปโอเปอเรติ้งออฟฟิเซอร์หรือขึ้นมาเป็น CEO ปัจจุบันเนี้ยวิธีการพูดหรือเวทีการพูดมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสกิลในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าฉันพูดเป็นตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยฉันจะต้องพูดเป็นตลอดชีวิตไม่ใช่นะครับก็มีการพัฒนาขอให้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่7เรื่องของการทำเอมพาธีนะครับคือการที่ ability ที่จะต้องเอมพาไทส์คนอื่นเอมพาไทส์คนอื่นคือการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆรู้ไหมว่าคำนี้เป็นคำที่ใหญ่มากเดี๋ยวพวกเราจดเอาไว้เลยนะไปหาเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าจริงๆ iPhone ทุกวันนี้ ที่มันเกิดขึ้นมาที่เราใช้กันทั่วโลกนะครับ iPhone Samsung นะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเข้าใจผู้บริโภคเขาเข้าใจ pain point ของผู้บริโภคเขาทำ empathize เป็น verb นะครับก็สามารถที่จะนั่งแล้วก็ดูว่าเออวะมนุษย์เราเนี่ยนะไปเที่ยวครั้งนึงเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าคุณต้องเตรียมกล้องสะพายไหล่ไป1กระเป๋าใหญ่นะครับคุณจะต้องเตรียมเลนส์มูลค่าอีกประมาณ 50,000 บาทไปอีก1เลนส์นะครับคุณจะต้องเตรียมอะไรอะคาเลนด้ามีกล้องมีโทรศัพท์มือถือมีที่ชาร์จทุกอย่างเลยทำไมมนุษย์เราจะต้องเตรียมตัวกันเยอะขนาดนั้นในขณะที่ต้องเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศกันรอบนึงทำไมเราไม่หาอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะรวมอุปกรณ์ต่างๆในการเที่ยวให้มันเหลืออยู่ในคอมแพคอันเดียวก็คือโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่า empathy นะครับการใช้โทรศัพท์มือถือนั่นแหละเป็นเรื่องที่
เป็นมันเกิดขึ้นมาจากการทำเอมพัตตีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องมือถืออย่างเดียวนะหลายๆเรื่องด้วยในอนาคตนะครับที่เราจะต้องก้าวเข้าไปสู่ในโลกของการทำงานข้อที่8เรื่องของ creativity นะครับคือความคิดสร้างสรรค์มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติแต่บางคนไม่มีเลยจริงๆนะครับบางคนใช้วิธีการทำงานแบบเดิมๆตลอดชีวิตนะครับไม่มีวิธีการลัดขั้นตอนนะครับไม่มีการจบงานให้เร็วที่สุดไม่มี creativity นะครับสั่งงานลูกน้องยังไง5ปีผ่านไปวิธีการทำงานแบบนั้นก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ขอเลยข้อที่8เนี่ยถ้าเกิดข้ออื่นไม่ได้ขอข้อที่8เอาไว้ก่อนละกันนะคือ creativity ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับกับวิธีการทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ข้อที่9เป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของ problem solvingคือทักษะในการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้องแก้ให้ได้ทั้งปัญหาที่เป็นเบสิกแล้วก็ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับมันเป็นปัญหาที่มันเป็นทักษะที่ต้องใช้ประสบการณ์นะเมื่อกี้พี่พัดบอกแล้วนะคือ1ต้องมีเรื่องของการศึกษา2ก็ต้องมีเรื่องของ background แล้วก็ต้องมีเรื่องของ experience ข้อที่9เนี่ยจำเป็นต้องมี experience มากๆเลยนะครับถึงจะสร้างสกิลตัวนี้ได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นนักแก้ปัญหาแล้วก็เห็นว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทักษะที่ดีที่สุดของการเป็นผู้นำในอนาคตคือต้องสามารถที่จะหาโซลูชันหรือหา problem solving ให้กับลูกน้องได้นะครับไม่ใช่ลูกน้องเดินเข้ามาถามอะไรก็แล้วแต่เพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาถามอะไรก็แล้วแต่ก็ตอบว่าไม่รู้ว่าฉันก็ทำไม่เป็นเหมือนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงความรู้ของฉันก็เท่ากับเธอจบมาพร้อมกันเราก็จะเห็นว่าเพื่อนเราถ้าเกิดเรารู้จักเขาดีๆเนี่ยบางคนจะสามารถหาโซลูชันในทุกๆปัญหาเลยปัญหาส่วนตัวปัญหาการเงินปัญหาการเรียนปัญหาเรื่องเวลาน้อยปัญหาเรื่องน้ำหนักเยอะปัญหาเรื่องน้ำหนักน้อยคือทุกคนจะหาโซลูชันหา problem solving ออกมาเป็นสเต็ปอันนั้นน่ะเป็นสกิลที่สำคัญจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของ problem solving นะครับก็อยากให้เป็นถือว่าเป็นอันหนึ่งนะฮะเรื่อง leadership อีก3อันสุดท้ายเรื่องของ leadership คือภาวะการเป็นผู้นำภาวะการเป็นผู้นำไม่จำเป็นจะต้องมีลูกน้องถึงจะมีภาวะความเป็นผู้นำนะครับ leadership เกิดขึ้นได้ตั้งแต่แม้กระทั่งคุณอยู่ที่บ้านคุณมีพี่น้อง2คนและคุณเป็นน้องคนสุดท้องคุณก็มีสามารถความเป็น leadership ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องอีก2คนแล้วคุณก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านคุณก็สามารถจะมีภาวะความเป็นผู้นำในบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ต้องลงในรายละเอียดละกันว่าภาวะดังกล่าวเป็นภาวะของอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะที่จัดเป็นจะต้องมีเรื่องของ leadership เป็นคำที่ใหญ่มากเป็นคำที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็เป็น leader เราต้องเป็น leader ให้ได้นะครับเราต้องเป็น leadership ให้ได้ไปหาเซิร์ชได้เลยนะคำพวกนี้อันนี้พี่พัดเอาทุกอย่างมาจาก Google เช่นเดียวกันแล้วก็เอากล่าวให้มันเหลือแต่ไอ้คำสีแดงเนี่ยมันคำที่อาจจะแบบทำให้พวกเราเข้าใจได้มากที่สุดนะครับใครจะถ่ายรูปออกไปได้เลยนะครับข้อ11ต้องมีเรื่องของสกิลที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของ negotiation skillnegotiation skill คือสกิลในการเจรจาต่อรองนะครับเพื่อจะต้องให้ได้ดีลที่ดีที่สุด best deal นะครับที่เป็นวินวินทั้งตัวเองแล้วก็วินวินทั้งองค์กรที่เราทำงานอยู่หรือวินวินทั้งครอบครัวที่ตัวเองทำงานหรือวินวินกับธุรกิจที่ตัวเองทำงานอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้นี่เนี่ยแหละเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยแบบทำงานเก่งหมดแล้วเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราจะ fail เปิดร้านกาแฟที่บ้านเปิดร้านขายต้นไม้ที่บ้านทำร้านตัดขนหมาตัดขนแมวที่บ้านปรากฏว่าเฮ้ยคุณมีสกิลบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถที่จะ achieve ได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนั้นฝากอีกอันนึงนะว่า negotiation skill คือสกิลที่สำคัญที่สุดการอ้อโลมปฏิโลมการพูดให้โดยใช้ข้อมูลในการที่จะเอามานำในการสื่อสารเนี่ยคือเรียกว่า negotiation skill เป็นสกิลที่จำเป็นจะต้องมีมากๆเลยนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายที่พี่พัฒน์จะต้องพูดในวันนี้แน่นอนซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีสกิลนะครับประเภทไม่เอาเลยนะครับเทคโนโลยีต่างๆสมัยนี้คงไม่มีแล้วนะมันอาจจะมีกันมากเกินไปด้วยซ้ำไปในบางคนแต่การทำเทคโนโลยีอย่าคิดว่าฉันใช้โทรศัพท์ทั้งวันแปลว่าฉันเป็นนักเทคโนโลยีไม่ใช่ฉันเล่นมือถือทั้งวันฉันเล่นไลน์ทั้งวันฉันตอบแชทเร็วที่สุดฉันตอบ Facebook เร็วที่สุดฉันโพสต์ Facebook มีคนมากดไลค์มากที่สุดอันนั้นคือเทคโนโลยีอันนั้นไม่ใช่เลยนะครับเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีอ่ะนะครับคือทุกอย่างที่มันรีเลทกับก
การทำงานในอนาคตนะครับที่จะต้องใช้ที่ไม่ใช่ใช้มนุษย์ในการทำแต่ว่าใช้ดิจิตอลต่างๆนะครับใช้ IT นะครับแผนก IT ใช้ทุกอย่างเพื่อจะต้อง create ให้งานของเราประสบความสำเร็จได้โดยใช้มนุษย์ให้น้อยที่สุดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเสริมเข้ามาอันนี้12ข้อเนี่ย12ข้อนี้นะพี่พัดไล่อีกอันนึงนะพี่พัดไล่ให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกัน learnability resilienceนะครับคือการล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ agility นะครับเรื่อง collaboration เรื่อง verbal communication เรื่อง written communication เรื่องการทำ empathy empathize เรื่องการทำ creativity เรื่องการทำ problem solving ต่างๆนะครับเรื่องของการเป็น leadership skill ของการ negotiate ต่างๆการต่อรองเจรจาต่อรองแล้วก็ skill เรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เป็น basicฟังดูน่าตกใจไหมครับโอ้พี่มันเป็นเบสิกเลยเหรอครับพี่หนูยังไม่รู้จากคำว่า resilient เลยด้วยซ้ำหนูยังไม่ทำไอตัว verbal communication ก็ยังทำไม่เป็นเทคโนโลยีก็ยังไม่รู้ empathy ก็ยังไม่ได้ creativity ก็ยังไม่มีแล้วพี่พัชจะบอกว่าเป็นเบสิกเลยเหรอครับจริงๆสำหรับพี่ในวันนี้พี่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าเป็นคลาสเป็นการพูดที่เตรียมมาจริงๆเตรียมมา2ฉบับนะจะเตรียมแบบเบสิกมากๆเลยตอนแรกนะจะเตรียมแบบเบสิกมากๆแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันไปเร็วมากนะมันเบสิกไม่ได้แล้วว่ามันต้องลัดขั้นตอนแล้วล่ะใครที่ไม่รู้ใน12ข้อแรกไปเรียนรู้ซะเพราะนี่คือเบสิกคือพื้นฐานคือวิธีการบวกลบเลขและยังไม่ต้องเข้าแคลคูลัสยังไม่ต้องเข้าอะไรเลยตามที่เราเรียนมามันคือบวกลบเลขคูณเลขหารเลขให้เป็นคือเบสิกถ้าไม่เป็นตรงนี้คุณจะไปต่อไม่ได้แต่เรามาดูกันซิว่าพี่แพทขาแล้วยังไงต่อมันมีอีก6สกิล6ทักษะที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับที่สำหรับโลกใหม่ต่อจากนี้ซึ่งไม่เหมือนกับ12เรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาเรามาดูกันว่าใน6เรื่องต่อไปนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรก เรื่องของ storytelling เป็นทักษะที่เหมาะที่สุดที่จำเป็นที่จะต้องมีที่สุดในยุคปัจจุบันนี้เราต้องเล่าเรื่องให้ได้นะครับเล่าเรื่องทั้งหมดจะต้องเล่าให้จบภายใน3นาทีให้ได้แปลว่าอะไรพี่พัดต้องเล่าให้จบภายใน3นาทีเคยมีไหมประเภทเพื่อนเราบางคนเนี่ยพูดจากับเราประมาณ10นาทีผ่านไปเราถามว่าเราเข้าใจไหมนั่งฟังตาเบลอไปเรื่อยปรากฏว่าไม่เข้าใจว่าเพื่อนกำลังสื่อสารอะไรนะครับแล้วเป็นเยอะมากคนที่อยู่ในองค์กรในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องแบบนี้เยอะมากคือไม่เข้าใจหรอกว่า storytelling ต้องเทลอะไรต้องบอกอะไรนะครับต้องทำยังไงบ้างนะมันต้องเกิดจากการจุดเริ่มต้นสู่จุดสุดท้ายได้อย่างครบถ้วนอันนี้คือข้อแรกเลยนะครับเขาเรียกว่า end to end experience ข้อที่2ต้องสามารถเล่าเรื่องและทำให้เรื่องเหล่านั้นปะติดปะต่อได้ข้อที่3สามารถนำเสนอได้บนพื้นฐานของข้อมูล data สถิติให้เป็นประโยชน์เพื่อคาดการณ์ในอนาคตได้ข้อที่4สร้าง storyboard ให้เป็นรูปธรรมวิดีโอจากสไลด์หรือ powerpoint อาจจะไม่เพียงพอแล้วเพราะอาจจะต้องต่อไปนี้จะต้องเป็นรูปของวิดีโอและอีกต่อไปสำคัญที่สุดต้องเป็น selling idea นะครับที่สามารถที่จะช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ telling storytelling นึกอะไรไม่ออกนึกถึงพิมพ์ลีพายคนขายของออนไลน์นะครับนึกถึงฮัตซันที่ขายของที่อยู่ดีๆก็ขายแบบขายระเบิดนะครับนึกถึงการเล่าเรื่องอย่างสั้นๆแต่ก็สามารถที่จะขมวดจุดขายทั้งหมดได้แล้วก็สามารถทำให้คนกดซื้อของได้ทักษะเนี้ยเป็นทักษะที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่เป็นทักษะที่จำเป็นที่จะต้องมีในอนาคตมากๆเลยฝากเอาไว้ข้อนี้หัดพูดให้จบภายใน3นาทีในทุกๆการสื่อสารใดๆก็แล้วแต่อย่าพูดเยอะอย่าเยินเยอะใครมาสัมภาษณ์กับพี่แพทนะอันนี้บอกเทคนิคเอาไว้นิดนึงนะครับถ้าอนาคตเราได้เจอกันนะครับก็บอกเลยว่าหนูมาจากมสวนะครับแล้วพี่จะบอกเลยว่าพี่ขอสัมภาษณ์เนี่ยนะครับขอให้ตอบทุกอย่างในที่พี่ถามเนี่ยให้จบอย่างน้อยภายใน2นาทีครึ่งถึง3นาทีพี่โอเคละแต่ต้องเข้าใจนะต้องรู้เรื่องนะครับแล้วอยู่ต้องตอบสเตลอยู่ต้องพูดให้ครบนะครับน้องๆต้องพูดให้ครบในเนื้อหาที่จำเป็นนะครับบอกโอเคสตอรี่เซลลิ่งพี่พัดบอก2นาทีครึ่งก็หนูก็เกริ่นนะครับใช้บริบทในการเกริ่นสัก2นาทีนะครับเนื้อหาจริงๆเหลือแค่ครึ่งนาที
ยังไม่มีบทสรุปตอนจบเลยด้วยซ้ำไปอ้าวปรากฏว่าจบไปแล้ว3นาทีแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องอันนี้ไปเรียนไปศึกษาเลยเพราะนั้นเป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะแรกที่เพิ่มขึ้นมาจาก12ทักษะในเรื่องของเบสิกนะครับเรื่องของ storytelling โอเคมาดูทักษะที่2ต้องเปลี่ยนจากความรู้นะครับไปเป็นนะครับเรื่องของภาษาต่างๆนะครับที่จะต้องเทิร์นนะครับเรื่องของภาษาต่อไปนี้ในโลกมนุษย์เรามันไม่ใช่เรื่องของภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วนะมันเป็นหลายภาษามากนะครับใครมีการพูดพิพัฒน์รู้แค่2ภาษาถ้าเป็นเรื่องของ verbal communication ทำได้2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้มนุษย์เรามีอีกหลายภาษาเลยมีเรื่องของ computer language นะครับคือภาษาคอมพิวเตอร์ AIภาษาภาษาที่เป็นเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับพับลิกสปีคิ่งคือจะต้องเทิร์นจากความรู้จริงๆนะครับในเรื่องภาษามาเป็นเรื่องของสกิลในอนาคตให้ได้นะครับต้องมีทักษะในการที่จะต้องนำการพูดนะครับมาในสู่ช่องทางของสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องสามารถใช้ช็อตบอทนะครับในการทำมาร์เก็ตติ้งลูกค้าคีย์เข้าไปสามารถที่จะตอบออกมาทันทีโดยที่คนตอบไม่ใช่คนตอบไม่ใช่เป็นมนุษย์ตอบแล้วแต่เป็นเรื่องของไอ้ตัวเทคโนโลยีในการช่วยเราตอบกลับมานะครับเรื่องของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างสกิลต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นต่อไปในอนาคตที่เป็นสกิลที่สำคัญมากๆไปเรียนรู้เพิ่มเติมพี่มั่นใจว่าหลายๆมหาลัยหรือหลายๆคณะไม่ได้สอนสกิลตรงนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจำเป็นที่จะต้องมีเดินเข้าไปสมัครงานเริ่มงานเดือนแรกไม่รู้ไม่เป็นไรแต่3เดือนต่อไปนี้หนูก็ยังไม่รู้เรื่องเลยจนพ้นโปรก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอาจจะไม่พ้นโปรด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องติดอยู่กับตัวเองอันนี้คือเป็นสกิลตัวที่2ที่เพิ่มขึ้นในปี2022สกิลตัวที่3ครับขอจิบน้ำนิดนึงนะครับเรื่องของการทำ synchronization synchronize นะครับจากรูปขวามือเนี่ยนะครับจะบอกว่ามันมาจาก10คนซึ่งเป็นนักว่ายน้ำระบำใต้น้ำนะครับแต่ถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยเขาจะได้เหรียญทองโอลิมปิกไหมมันก็เป็นไปไม่ได้รูปนี้อาจจะเป็นรูปที่เป็นการแสดงของคำว่า synchronize ให้ดีที่สุดคือการทำงานร่วมกันเคยเจอไหมว่ามีงานกลุ่มบางงานกลุ่มที่มหาลัยแอดไซน์ให้เราทำปรากฏว่ามีเพื่อนอยู่คน2คนที่เราไม่อยากให้ร่วมกลุ่มเลยเนื่องจากเขาไม่สามารถมีสกิลในการทำงานร่วมกับเราได้นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติมากๆนะแล้วพอเราเข้ามาอยู่ในองค์กรเราจะเจอมากเลยว่าคนนี้ไม่เคยถูกจะเลือกเข้ามาอยู่ในกลุ่มเลยไม่ว่าคุณจะเรียนเก่งขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเรียนจบสูงขนาดไหนเกียรตินิยมแบบไหนก็แล้วแต่ว่าทักษะในการทำงานหรือสกิลในการทำงานร่วมคนอื่นแย่มากๆอันนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนะต้องไม่เกิดขึ้นกับคนมสวนะเด็กมสวเป็นเด็กเรียนเก่งด้วยนะแล้วก็พี่ว่าก็เข้าร่วมกับคนอื่นได้ค่อนข้างมีแบบเนียนๆนะเราทำตัวได้เนียนมากนะครับเด็กมสวโดยคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากคือเราเนียนไปนะครับได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่มีคาแรคเตอร์แปลกๆนะที่ประเภทแบบฉันทำงานกับคนอื่นไม่ได้กรุณาหางานให้เหมาะกับตัวเองไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องทำงานกับคนเสมอไปเราอาจจะต้องทำงานกับ AI ก็ได้นะครับคนกับคนก็ได้คนกับ AI ก็ได้ในอนาคตคนกับหุ่นยนต์ก็ได้ในอนาคตนะครับก็ไปเลือกงานให้มันเหมาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจำเป็นจะต้องหางานหรือทำงานกับคนที่ตัวเองคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่มากใหญ่โตมากแล้วก็แบบเหนื่อยมากแล้วก็อายมากที่จะต้องไปเจอมนุษย์เจอคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วก็รู้สึกแบบไม่ comfortable หรือไม่สบายใจที่ต้องเจอเลยกรุณารู้ตัวตั้งแต่แรกๆจะได้ไม่เสียเวลาไปหางานทำอย่างอื่นนะครับที่จะต้องมีทักษะในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เก่งหรือก็ทำงานร่วมกันนะครับก็อันนี้มีนักพิพัฒน์ยกตัวอย่างคือการประสานงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่องค์กรของบริษัทเคอรี่ที่พิพัฒน์จะต้องเจอกันกับเคอรี่ด้วยกันคือวิธีการทำงานเคอรี่กับข้างนอกตอนนี้นะครับเคอรี่เราเซ็นสัญญากับบริษัทเซ็นทรัลนะครับตั้งชื่อบริษัทเป็นเคอรี่ XL คือขนส่งสินค้าซึ่งมีไซส์ใหญ่นะครับจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทเคอรี่กับบริษัทเซ็นทรัลในอนาคตไม่ใช่อนาคตและปัจจุบันนี้ต้องเริ่มทำกันแล้วเพราะจดทะเบียนบริษัทไปเรียบร้อยแล้วเราเซ็นสัญญากับบริษัทเบทาโก
ทำเป็นเคอร์รี่คูลนะครับใครเคยเห็นบ้างนะครับรถสีฟ้านะครับอาจจะเริ่มที่จะลอนช์โปรดักต์นี้ออกไปให้กับพวกเราได้เจอกันในอนาคตคือไปเบทาโกรก็จะเริ่มทำแบบขนส่งของเย็นและในอนาคตเมื่อก่อนนี้เราจะส่งขนส่งกันแบบเป็นพัสดุนะครับแต่ตอนนี้เป็นของเย็นแล้วนะครับก็ทำให้อุณหภูมิมันเป็นยังไงต้องมีทักษะไม่ใช่ต่างคนต่างก็ส่งลูกน้องไปแบบต่างคนต่างก็ไม่คุยกันแล้วโปรเจกต์นี้มันจะจบได้ยังไงหรือแม้แต่เคอร์รี่กับลูกค้านะครับต้องมีพี่ว่าใครมีก็พัฒนาให้มีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการทำงานร่วมกันเรื่องนี้เป็นทักษะที่3สำหรับปี2022ที่สำคัญมากๆนะครับทักษะที่4 data analytic skill ซึ่งพี่ให้เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในปีนี้เลยนะครับการที่จะเอาตัวเลขบางคนทำ Excel นะครับนำเสนอมาโอ้โหตัวเลขประมาณ1ล้านตัวใน Excel นะครับพี่ไม่ถือว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีนะครับการทำเป็นนักวิเคราะห์หรือเป็นทำ data analysis ที่เก่งคุณต้องเอา data 1ล้านตัวนั้นนะมาสามารถพล็อตให้อยู่ในรูปภาพหรือแผนภูมิหรือกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนี้ยเป็นสกิลที่สำคัญและสามารถใช้แผนภูมิหรือใช้กราฟหรือใช้รูปภาพนำเสนอให้กับหัวหน้างานกับผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ถือว่าเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็มีทักษะในการทำ data analysis ที่เก่งใครที่ไม่เคยหยิบคอมพิวเตอร์เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จบคณะเดียวกับพี่แพทนะสถิตินะครับแล้วไม่สามารถจะสร้างกราฟได้ไม่สามารถจะหาเทรนด์ธุรกิจได้ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้จากเทรนด์เนี่ยคุณตกขบวนรถไฟแน่นอนสำหรับปี2022ในการหางานด้วยซ้ำไปนะครับในการทำงานใช้โปรแกรมบ่อยๆใช้ทุกอย่างบ่อยๆนะครับสร้างกราฟขึ้นมาทำน้ำหนักของเราอยากจะลดน้ำหนักยังไม่มีงานทำเป็นกราฟสิว่าตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับที่เราบอกแผนของเราว่าฉันอยากจะลดตั้งแต่60กิโลให้เหลือ55กิโลเราจะต้องมีวิธีการวัดผลยังไงทำ data เหล่านั้นออกมาให้มันเป็นรูปภาพมันดีกว่าที่จะเป็นตัวเลข1ล้านตัวซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยไม่ได้เห็นเทรนด์ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเห็นเป็นเทรนด์เป็นเคิร์ฟเป็นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็ฝากอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นทักษะที่สำคัญอันดับที่4นะครับใครที่ไม่เรียนรู้ใครที่ไม่รู้ตอนนี้ไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนไปเทคคอร์สสั้นๆจาก Google เต็มไปหมดเลยยูคีย์เข้าไปนะครับวิธีการสร้างกราฟวิธีการนำเสนอแผนภูมิการนำเสนอแผนงานให้อย่างมีประสิทธิภาพกรุณาไปทำสกิลตรงนี้หรือพัฒนาสกิลตรงนี้ให้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้สกิลที่4นะสกิลที่5การทำฟิลด์รีเสิร์ชอันนี้เป็นเสน่ห์ของพี่แพทเลยนะเอางี้แล้วกันนะครับเสน่ห์คือเป็นจุดแข็งของพี่เลยนะครับที่ประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้นะครับอันนี้เลยเป็นสกิลเลยคือชอบอยู่ข้างนอกมากทำงานออฟฟิศเบื่อมากนะครับตอนอยู่ The Pizza Company, Svensson, Sizzler, Burger King หรือแม้แต่ตอนจะเริ่มต้นทำ11 12 delivery เนี่ยนะครับเมื่อสัก 7-8 ปีก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่คิดเสมอเลยคือมันไม่สามารถที่จะหาเพนพอยต์ของลูกค้าได้ถ้าไม่ลงไปในฟิลคำว่าฟิลคือลงไปที่ร้านอาหารหรือลงไปที่บ้านหรือลงไปที่ครอบครัวที่เขามี potential หรือมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นลูกค้าเราในอนาคตต้องไปนั่งดูเลยแหละว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแล้วก็เอาพฤติกรรมเขาเหล่านั้นหรือวิธีการคิดของเขาเหล่านั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจะต้องส่งมอบต่อไปให้กับบริษัทน่าเบื่อที่สุดคือตอนที่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ต้องนั่งคิดกลยุทธ์บนโต๊ะที่ออฟฟิศแล้วก็เอากลยุทธ์เนี้ยไปนำเสนอให้กับลูกค้าที่นั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านอันนี้ถือว่าเป็นความผิดที่ผิดที่สุดนะครับที่คิดว่าเด็กมสวชอบอยู่แล้วล่ะนะประเภทออกฟิลนะครับไปอยู่ที่ร้านไปอยู่ในฟิลไปอยู่ที่บริษัทน้ำมันก็ต้องไปอยู่ที่หน้าปั๊มนะครับเพื่อจะต้องไปหาแผนภูมิพัฒนาต่างๆนะครับเพื่อจะต้องให้เกิดประสิทธิภาพหรือ product ที่สำคัญที่มานำเสนอเราหลายคนชอบนะอันนี้หลายคนชอบพี่ว่า 60-70% ใครทำงานเริ่มต้นแล้วได้ออกไปข้างนอกโอ้ทุกคนจะตื่นเต้นมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณต้องไปอย่างมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะการออกฟิลวิสิตไม่ใช่ออกไปอ้อวันนี้ฉันจะไม่ต้องเจอหัวหน้าบ่นละฉันไม่ต้องแบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมาเปลี่ยนที่กินข้าวเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นั่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องหาออบเจกตีฟหรือหาวัตถุประสงค์ให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเราไปฟิลวิสิตเพื่ออะไรนะครับอันนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดพวกเราดูในแผนภูมิที่พี่พัฒน์เขียนเนี่ยนะครับในดอทต่างๆเนี่ยมันฟิลวิสิตเนี่ยมันจริงๆมันเขาเรียกว่า fresh eye observationนะครับคือการที่เอาตาเราเนี้ยนะครับไปนั่งมองจริงๆกับพฤติกรรมของลูกค้าในธุรกิจที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับอย่านั่งประชุมแล้วก็คาดเดากันว่าลูกค้าคนนั้นนะครับจะต้องเข้าใจแบบนี้ชอบแบบนั้นอย่างเงี้ยไม่เอานะครับห้ามเดาพฤติกรรมลูกค้าต้องเห็นจาก fresh eye observation จากพวกเราจริงๆนะครับพวกเราสังเกตเขาชอบอะไรตอนทำเซเว่นเซ่นนะครับตอนที่ทานไอศกรีมหมดแล้วเอ๊ะทำไมบางโต๊ะเชอร์รี่ไม่ลูกค้าไม่กินเชอร์รี่เอ๊ะทำไมบางโต๊ะไม่กินข้าวเหนียวเหลือเพราะอะไรนะครับเนี่ยเราก็ต้องเอาไอ้ความที่เราเห็นไอ้ fresh eye observation ถ้าเห็นซ้ำๆเกิดขึ้นเอ๊ะเชอร์รี่คนกินน้อยมากทำไมคนทิ้งมากกว่าคนกินนะครับต้องเอากลับเข้ามาเป็นแผนในการพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ในอนาคตแล้วนะครับแต่ไม่ใช่นั่งกันอยู่ที่โต๊ะออฟฟิศนะครับโดยที่ไม่รู้จักอะไรเลยที่หน้าร้านเป็นยังไงแล้วก็นั่งคิดแล้วก็เอาความคิดนี้ไปยัดให้กับลูกค้าพี่ว่าอันนี้ผิดทางนะครับเป็นสกิลที่พี่ชอบที่สุดนะครับการทำฟิลรีเสิร์ชนะครับการทำฟิลวิสิตนะครับการไปวิสิตสโตร์วิสิตร้านวิสิตแพลนต่างๆวิสิตโรงงานวิสิตนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องทำนะครับpeople skill เป็นสกิลตัวสุดท้ายเป็นสกิลตัวที่6 พี่พัดครับ people skill แปลว่าอะไรทั้งหมด 6-7 บริษัทที่พี่เขียนให้พวกเราฟังในสไลด์แรกที่พี่พัดผ่านงานมาไม่ว่าจะเป็นบริษัท Esso Exxon Mobil Standard Charter Bank Burger King บริษัท Boost Retail Thailand บริษัท The Pizza Company Swensen Sizzler 1112 Delivery บริษัท Minor Food นะครับแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คือบริษัท Curry Express เนี่ยมันมีสกิลที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันในทุกๆบริษัทที่พี่พัฒน์ผ่านมาโดยที่พี่พัฒน์ไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกคือเราต้องมี People Skillคือความคือทักษะในการบริหารคนทักษะในการใช้งานคนทักษะในการโค้ชคนทักษะในการดุคนนะครับให้มีประสิทธิภาพทักษะในการไล่คนออกให้เขาไม่โกรธเราทักษะในการชื่นชมเขาให้มีผลงานดีเยี่ยมต่อเนื่องทักษะในการให้รางวัลเขาอย่างมีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นเรื่องที่ฟังดูพิพัฒน์มันก็ดูไม่ยากเท่าไหร่แต่เชื่อพี่นะมนุษย์แต่ละคนถ้าเราทำงานแล้วเรามีลูกน้องในอนาคต5คนสกิลที่เราจะต้องใช้กับ5คนไม่เหมือนกันมันเป็นศิลปะจริงๆสกิลในการที่จะพูดกับลูกน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งมีพื้นฐานชีวิตที่เป็นลูกเลี้ยงเดี่ยวมาจากครอบครัวที่ปากกัดตีนถีบตั้งแต่เริ่มต้นนะครับกับสกิลของเด็กที่ถูกสปอยในการเลี้ยงดูมานะครับแต่เรียนหนังสือเก่งวิธีการที่จะต้องสื่อสารกับเขาหรือวิธีการที่จะต้องโมดิเวทชักจูงเขาให้เขามีแรงกายแรงใจในการทำงานให้กับเราสิ่งเหล่านี้มันจะต้องใช้วิธีการและใช้ศิลปะที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่ต้องนำเสนอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นสกิลที่สำคัญและสร้างยากที่สุดอันนึงนะครับในบล็อกสีน้ำเงินที่พี่พัดเขียนก็คือสกิลต่างๆที่รีเลทที่สัมพันธ์กันกับคำว่า people skillนะครับเดี๋ยวพี่พัฒน์จะไล่ให้เร็วๆแล้วกันนะอย่างเช่นสกิลในเรื่องของความรู้ความคิดความสามารถในการที่จะต้อง trust คนอื่นบางคนเนี่ยเห็นใครพูดเห็นใครทำอะไรก็แล้วแต่ anti ตลอดอยู่ผิดฉันเก่งที่สุดนะครับอันนี้เป็นสกิลที่สำคัญที่สุดจะต้อง trust ก่อน trust คนอื่น2จะต้อง knowing how and when to show empathy บางครั้งลูกน้องทำผิดแต่เราจะต้อง show empathyเห็นใจลูกน้องแต่อาจจะต้องไม่เห็นด้วยถ้าเขาเป็นคนทำผิดที่ละเมิดวินัยต่างๆแต่ต้องแสดงความเห็นใจเข้ามาสาย3วันติดกันจะต้องเห็นใจเขาแล้วก็ต้องถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาสายอ๋อส่งโทษจริงๆครับพี่ลูกผมติดโควิดครับผมต้องดูแลลูกก่อนที่จะต้องมาทำงานเห็นใจแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่เขาทำโอเคอาจจะต้องไม่เห็นด้วย
พราะยังไงก็แล้วแต่กฎระเบียบของบริษัทก็ต้องเป็นกฎระเบียบของบริษัทก็ต้องบอกเขาถ้าอย่างนั้นเราต้องตื่นเร็วขึ้นนะสักประมาณ10นาทีนะครับเพื่อต้องจัดการเรื่องปัญหาส่วนตัวให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการที่คุณมาสายเนี่ยจะทำให้เพื่อนร่วมงานจะต้องติดธุรกิจอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอยากให้เกิดแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยได้ในอนาคตก็บอกมาสกิลเหล่านี้เป็นสกิลที่เป็นสกิลพิเศษจริงๆสกิลตัวนี้ active listening skill เป็นสกิลที่โคตรยากณปัจจุบันตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้ใครมีมือถือที่กำลังสไลด์อยู่บ้างเมื่อกี้อาจารย์ผู้หญิงท่านที่เป็นวิทยากรก่อนหน้าพี่แพทบอกแล้วนะครับตรงนี้ขอให้สำคัญที่สุดเลยนะคุณนั่งทานข้าวกับผู้ใหญ่คุณนั่งทานข้าวกันอยู่บนโต๊ะอาหารคุณนั่งคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์แนะแนวกรุณาวางมือถือไว้ข้างๆกั้นใจแป๊บหนึ่งต้องไม่หยิบเลยประเภทแบบสไลด์ไปเรื่อยๆมันดูเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วก็มันไม่เป็น active listening จริงๆคุณต้องตั้งใจฟังต้องให้เกียรติคนรับฟังด้วยเป็นสกิลที่สำคัญ flexibility สกิลที่จะต้องมีการยืดหยุ่นทุกอย่างเป็นอะไรแบบเส้นตรงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้บางครั้งเนี่ยจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันอาจจะมีตั้งหลายวิธีนะครับที่จะต้องไปจุดจากจุด A ไปจุด B นะครับคุณอาจจะต้องเลี้ยวแล้วก็หยุดพัก2วันหรือบางคนวิ่งตรงเลยแต่เหนื่อยนิดนึงนะครับมันมีหลายอย่างเพราะนั้นเราต้องมีทักษะตรงนี้นะครับเรื่องของจะต้องมี genius interest in other นะครับต้องให้ความสนใจใส่ใจกับความรู้สึกความเก่งกาจของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันมีการตัดสินใจมี good แล้วก็ fair adjustment ต้องมีการ adjustment มีการยุติธรรมในการที่จะต้องกฎวางกฎระเบียบนะครับต่างๆให้อย่างเหมาะมุดยุติธรรมแล้วก็เหมาะสมนะครับมีการชักจูงใจบุคคลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมีGreat sense of humor นะครับมีเยอะก็ไม่ดีอันนี้นะครับแต่ต้องสนุกต้องทำ motivate ให้การฟังนะครับในตลอด40นาที50นาทีคนต้อง pay attention มาจากเราให้มากที่สุดการเล่าเรื่อง3นาทีจะต้องเล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมี sense of humor มีการรวมมุกตลกนิดๆหน่อยๆนะครับมีการพูดจาล้อเล่นบ้างนะครับไม่เอาแบบประเภทเทรนตรงเหนื่อยมากนะครับ2ชั่วโมงมีแต่เนื้อหาอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะทำให้ผู้ฟังก็เบื่อมากนะครับเช่นเดียวกันเพราะนั้นสกิลตรงเนี้ยจะต้องทำให้เกิดขึ้นยังไงเรื่อง honesty นะครับเรื่องของการ honest นะครับคือการให้เกียรติกันนะครับการซื่อสัตย์ชักการเชื่อมั่นนะครับการให้เกียรติกันเรื่องของ leadership skill เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่พี่พัฒน์บอกเดี๋ยวถ้าอาจารย์เชิญงวดหน้าพี่พัฒน์อาจจะขยี้เรื่องของ leadership skill ออกมาเป็นเรื่องใหญ่สำคัญนะครับว่าเราจะต้องเป็นนักการปฏิบัติการแบบเพลมีทักษะหรือภาวะความเป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้าง good manner ต้องเป็นเด็กที่น่ารักนะครับอาจารย์2ท่านพูดย้ำตอน 2-3 สไลด์สุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องเป็นเด็กน่ารักไม่รู้ว่าพี่พัดยังถือว่าตัวเองเป็นคนไทยอยู่นะครับไอ้ประเภทแบบเดินตัวตรงไม่โค้งคำนับไม่ย่องในขณะที่กำลังเดินผ่านผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่ไม่ไหว้นะครับเดินชนแขนเพื่อนด้วยกันไม่ขอโทษนะครับก็มือถืออยู่ตรงหน้าตลอดเวลากินข้าวบนโต๊ะก็ยังมีมือถือทำงานหัวหน้าประชุมอยู่ก็ยังใช้มือถือแมนเนอร์พวกนี้น่าเกลียดมากไม่เอาห้ามทำนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราไม่มี people skill ถ้าลูกน้องทำใส่เราก็จะโกรธเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ability to support แล้วก็ motivate อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลย motivate ก็คือชักจูงคนให้ทำงานให้ได้แล้วก็ต้องชักจูงเขาไม่ต้อง support เขาด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือมันถูกสอนมันถูกเสิร์ฟด้วยของคำว่าเป็น leadership skill ก็เป็น6 leadership เป็น6 skill นะ skill เริ่มต้นเลยพี่พัดไล่ออกมาหลังจาก6อันให้พร้อมกัน1คือเรื่องของ skill ของเรื่องของstorytelling นะครับเรื่องของการเปลี่ยนความฝันให้มาเป็นรูปธรรมนะครับเป็นเรื่องของภาษาต่างๆเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับเรื่องของการทำ data analytics skill นะครับการทำแผนภูมิการเป็นรูปภาพดูฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าหลายบริษัทแม้กระทั่งซีเนียร์มากๆบางคนก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอออกมาให้เป็นรูปภาพได้ทำไมรูปภาพมันสำคัญมันสำคัญมากๆนะรูปภาพมันสำคัญมากๆเพราะว่างานคุณจะเยอะมากแต่ต้องคุณเห็น data แบบเป็น1 ล้านตัวเลขทั้งวันทั้งคืน
3วันติด7วันติดต่อ1สัปดาห์เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือหาแผนภูมิหรือหากลยุทธ์กับองค์กรได้นอกจากเห็นเป็นเทรนด์นะครับคือเห็นเป็นรูปภาพเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสกิลนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของการลงสนามรบแล้วก็การทำวิจัยในภาคสนามก็คือเรื่อง field research นะครับแล้วก็เรื่องของ people skill ซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดสกิลเท่ากับ income นะครับจริงๆอยากได้เงินเดือนเริ่มต้น 30,000 มันก็ต้องมีสกิลที่ 30,000 นะครับคุณอยากได้เงินเดือน 60,000 ก็ต้องมีสกิลที่ 60,000 เท่ากันเป็นหลักคณิตศาสตร์นะครับเป็น equation เป็นมันเท่ากันอ่ะนะครับมันไม่สามารถที่สกิลน้อยแล้ว income เยอะมันค่อนข้างจะสวนทางกันมากๆนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครขาดอะไรใครมีอะไรใครอยากเพิ่มอะไรไปทำเรื่องสกิลมาไม่ใช่ชั้นเรียนจบเอาจริงๆนะเรียนจบคะแนนสูงเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับมันยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับหรือแม้แต่เรียนไม่เก่งคะแนนน้อยแล้วชีวิตนี้ฉันจะต้องน้อยไปตามเกรดที่ฉันได้จากมหาลัยก็เป็นความคิดที่ผิดเช่นเดียวกันเพราะเราอาจจะมีสกิลพิเศษบางอย่างซึ่งเก่งกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสกิลต่างๆที่พี่พัฒน์เล่าวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนกลับไปสื่อสารออกมาเรื่องนี้ไม่คุยเยอะไม่งั้นคุยเยอะมันจะเป็นพี่แพทย์เป็นตัวแถมแล้วกันนะครับเป็นสมการของความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ฝากท่านคณบดีแล้วก็อาจารย์ที่เป็นวิทยากรเมื่อสักครู่คือถ้าจะให้ขยี้เรื่องนี้อีกสักรอบหนึ่งก็จะยินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นกลุ่มสั้นๆแล้วกันว่าเออถ้าเกิดฉันอยากจะประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยมันสูตรมันสมการมันมีอะไรบ้างนะครับพี่จบสแตทมาเนี่ยจริงๆพี่ชอบทำทุกอย่างเป็นสมการหมดเลยนะทำทุกอย่างให้มันเป็นแบบมีความเข้ากันอีควอชันมันต้องมีแบบมันต้องมีสูตรอะทุกอย่างต้องสามารถเขียนออกมาในรูปของสมการให้ได้นะครับมันจะได้แบบเข้าใจง่ายที่พัดพูดง่ายๆเร็วๆแล้วกันความสำเร็จของพี่วันนี้ทุกวันนี้ความของแพทริกวันนี้หรือของใครทุกคนในวันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ทุกคนคิดอยู่3เรื่อง1คือเรื่องของความพยายามไม่มีพี่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็พี่ประสบความสำเร็จโดยลักหรือโดยพื้นฐานชีวิตที่ดีไม่ใช่พี่เป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากจังหวัดระยองนะครับจบโรงเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนวัดป่าประดู่จริงๆเริ่มต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเงินส่งเข้าโรงเรียนเอกชนต่อนะครับตอนจบม.ป.3 ป.ป.2 นะฮะป.2 ต้องมาเข้าย้ายทั้งหมดเลยแม่เรียนแม่บอกไม่มีเงินส่งนะครับย้ายลูกทั้งหมดมาเรียนที่มาโรงเรียนวัดป่าประดู่ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่กลางจังหวัดระยองจากโรงเรียนอัสสัมชัญมาเป็นโรงเรียนวัดคิดดูนะครับแต่ก็มีความพยายามมาตั้งแต่เด็กจริงๆนะครับก็เป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีพอใช้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาเรียนสอบเข้าโรงเรียนเทพศิรินนะครับที่กรุงเทพได้นะครับจนเข้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ได้คะแนนถามพี่บอกตรงๆอย่างที่ไม่อายเลยพี่พัฒน์ได้เกรดน้อยมากๆนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์คือได้อยู่ประมาณ 2.5 2.6 เองนะครับนั่นคือเกรดเฉลี่ยของพี่นะครับเพราะนั้นใครที่ได้ประมาณพี่ก็นะครับแช่มชื่นหัวใจได้พี่พัฒน์ยังมาได้ถึงตอนนี้นะครับงั้นฉันได้มากกว่าพี่พัฒน์เพราะนั้นฉันต้องเจ๋งกว่าพี่พัฒน์อันนั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องเลยนะครับแต่ภาพประเภทแบบโอ๊ยงั้นพี่พัฒน์นะ 2.4 งั้นฉัน 3.4 ฉันก็ไม่ต้องพยายามเท่าแล้วเพราะฉันเรียนเก่งกว่าก็อาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกก็ได้เพราะนั้นจุดแรกเลยจะต้องมีความพยายาม2มันต้องคูณกันนะไอ้ความพยายามเนี่ยมันต้องคูณเรื่องความสามารถด้วยเช่นกันความสามารถมาจากทักษะต่างๆเมื่อสักครู่ที่พี่พัฒน์บอกมานะครับ12ทักษะแรกกับอีก6ทักษะปัจจุบันที่จำเป็นจะต้องมีตรงเนี้ยพี่ให้คะแนนเต็ม100นะครับถ้าความพยายามได้100ความสามารถได้100คุณได้ไปเลย 10,000 ถูกไหม100คูณ100เท่ากับ 10,000 แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันจะต้องมีอีกตัวนึงเขาเรียกว่าทัศนคติคือมุมมองในการดำรงชีวิตซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นตัวที่จะเป็นตัวขัดจับคนที่ไม่อยากประสบความสำเร็จออกไปจากองค์กรจากบริษัทจากชีวิตจากโลกนี้เลยมุมมองลบตลอดเวลากับชีวิตนี้
นะครับทัศนคติให้คะแนนติดลบตั้งแต่ลบ100จนถึงบวก100ไม่ต้องลบ100ละลบแค่1นะครับก็ทำให้สมการนี้มันติดลบแล้วนะอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นบวกคุณทัศนคติที่เป็นลบความสำเร็จคุณก็ติดลบแล้วนะครับถ้าเอาตามหลักคณิตศาสตร์เพราะนั้นทัศนคติมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับมุมมองในการใช้ชีวิตมุมมองในการทำงานมุมมองของเราที่มองต่อสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังอยู่มุมมองต่อการเมืองมุมมองต่อสถาบันมุมมองทุกอย่างพี่อยากให้ทุกคนมีมุมมองเป็นทัศนคติที่มันโพซิทีฟเพราะถ้ามันติดลบเมื่อไหร่ความสำเร็จทุกอย่างคุณติดลบหมดตั้งแต่เริ่มต้นอยากจะให้ใช้ตรงนี้เป็นตัวชี้นำที่สุดความพยายามความสามารถจริงๆคุณพัฒนาได้แต่ทัศนคติมันเคยติดตัวเรามาแบบไหนเปลี่ยนซะนะครับใครที่ดีอยู่แล้วทำให้มันเป็นบวกมากขึ้นไปอีกใครคือเคยบวก10ให้มันเป็นบวก20ให้มันเป็นบวก30บวก40นะครับทัศนคติถ้าพี่พัดยกตัวอย่างคำว่าทัศนคติข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างฉันจะต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อจะได้มีชีวิตนานๆมันก็เป็นทัศนคติที่ดีนะครับสำหรับการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ต้องไปเขียนแอคชั่นแพลนจะต้องไปเขียนวิธีการปฏิบัติว่าถ้าคำว่าฉันจะต้องมีสุขภาพที่ดีแอคชั่นคืออะไรบ้าง1 2 3ที่จะต้องทำฉันจะได้มีชีวิตที่นานๆข้อนี้ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ไม่ดีอย่างเช่นฉันจะเป็นอย่างพี่แพทได้ยังไงฉันจะเป็นอย่างคนนั้นได้ยังไงต้นทุนฉันนั้นไม่เท่ากันฉันมาจากเด็กต่างจังหวัดฉันมาก็เรียนหนังสือไม่เก่งฉันมาจากครอบครัวที่ยากจนฉันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะเป็นอย่างเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นทัศนคติที่แย่มากๆแล้วก็ไม่ควรคิดกับตัวเองไม่ควรให้ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็เป็นสมการความสำเร็จที่จริงๆอยู่ในความคิดของพี่พัฒแต่ว่าก๊อปปี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับไปเขียนไปดูได้นะคีย์เข้าไปคำว่าสมการความสำเร็จนะครับก็จะคีย์เรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้ก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งทีเดียวเลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็จะใช้พี่ชัดใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากๆก็ขอบคุณท่านอาจารย์อีกรอบนึงนะครับกับรางวัลที่ได้เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาก็เป็นความภูมิใจที่สุดจริงๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยินดีที่จะกลับไปมหาลัยถ้าคิดว่าตัวเองสามารถที่จะมีประโยชน์ในการเป็นโค้ชให้ลูกน้องเป็นโค้ชให้น้องๆยังทุกนะครับหรือเป็นคนที่นำความคิดที่ตัวเองในฐานะที่ออกมาสู่โลกภายนอกเกือบ30ปีแล้วอยู่ใน corporate world นะครับทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆมาหลายๆที่นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ยินดีที่จะกลับไปเจอท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนเสมอนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับใครมีคำถามไม่รู้จะส่งเข้ามาช่องทางไหนถามได้นะครับก็งั้นวันนี้พี่พัฒน์ต้องเท่านี้นะครับขอบคุณครับถ้าน้องๆมีคำถามก็อาจจะถามเปิดไมค์ถามได้นะครับหรือไม่ก็แชทเข้ามาก็ได้ครับครับผมดีไหมครับยังไงผมก็อาจจะต้องขอรบกวนพี่ผมเรียกพี่เพชรทิกแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับมีโอกาสออนไซต์เมื่อไหร่ก็อาจจะต้องเรียนเชิญพี่สักรอบนึงนะครับเพื่อให้เป็นแนวคิดกับน้องๆนะครับจริงๆก็อยากจะมาเชิญมาพูดในวันปฐมวิเทศด้วยเพราะว่าน้องปีหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขาอยู่ปีหนึ่งเนี่ยตลอด4ปีที่เขาจะเรียนเนี่ยเขาต้องเป็นอย่างไรและหลังจากนั้น4ปีไปแล้วก็มีตัดฉินก็เป็นอย่างไรตรงนี้ครับครับผมชอบสมการความสำเร็จนะครับผมว่าเป็นสมการที่ดีมากๆครับแล้วคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีให้กับน้องๆนะครับที่พี่ประภาสได้แนะนำนะครับมีคำถามมีอะไรจะ